มันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเจอเขาที่ไหนเราจะเจอเขาได้ยังไงแล้วเราจะเอาพลังงานของเราไปเป็นเขาได้ยังไงเพราะเหมือนคลิปก่อนที่ฉันเคยอธิบายสมมติว่าคนที่เธอต้องการอยู่ห้อง A แต่พลังงานของเธออยู่ห้อง B ความเป็นเธอมันอยู่ห้อง B A เขาอยู่ A เธออยู่ B ไม่มีทางเจอกันแน่นอน ใครที่อยากดึงดูดคนรักดีๆวันนี้เธอห้ามพลาดคอนเทนต์นี้มากเลยเพราะว่าคอนเทนต์นี้ฉันไปเจอมาอีกกูรูหนึ่งแล้วนะคะมีกูรูเยอะเหลือเกินคนคนนี้เป็นไลฟ์โค้ชเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะก็คือฉันก็ไปนั่งฟังเขาแล้วก็ได้ไอเดียมาแล้วก็ช็อตโน้ตมาให้พวกเธอแล้วก็เป็นอีกช็อตโน้ตที่ฉันลงมือทำกับตัวเองถามว่าผลลัพธ์เป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มแม่ก็รอดูผลลัพธ์อยู่ว่ายังไงแต่ว่าระหว่างนี้เราก็มาศึกษาไปด้วยกันเลยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้เทคนิคนี้ในการดึงดูดสามีเขาแล้วก็มันเกิดขึ้นภายใน3อาทิตย์เท่านั้นที่เขาเจอสามีของเขาแล้วก็คบกันไม่กี่เดือนแล้วหลังจากนั้นเขาก็แต่งงานแล้วก็ตอนนี้มีลูกแล้ว1คนเขาบอกว่าเขาใช้วิธีนี้มีทั้งหมด5วิธีพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มวิธีแรกให้เธอถามตัวเองก่อนว่าถ้าเธอเป็นเขาคนนั้นวันนี้เธออยากออกเดทกับตัวเองแล้วหรือยังเธออยากรู้จักตัวเธอเองแล้วหรือยังเธออยากเป็นแฟนกับตัวเธอเองแล้วหรือยังภาพที่เราเห็นตัวเองตอนนี้เธอชอบตัวเองแล้วหรือยังเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักแล้วหรือยังเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นในแบบที่เธอแล้วที่เธอต้องการเป็นแล้วหรือยัง Do you see yourself as you? How do you see yourselfแกเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนแกเห็นตัวเองว่าเป็นคนน่ารักแล้วหรือยังแกเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่คู่ควรกับความรักดีๆแล้วหรือยังแกเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่มีอยู่ในเวอร์ชั่นที่ตัวเองรู้สึกว่ายอดเยี่ยมแล้วหรือยังถ้าเราเป็นคนในฝันของเราในวันนี้เราอยากจะเดทกับผู้หญิงคนนี้ไหมเดทกับผู้ชายคนนี้ไหมแล้วทำไมถ้าเกิดแกมีความคิดว่าเออว่ะแม่งยังว่ะแล้วมีอะไรที่ทำให้แกรู้สึกว่าแกต้องเวิร์กกับตัวเองข้อนี้นะสำคัญมากๆเป็นข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆถามยกตัวอย่างเช่นเอายกตัวอย่างฉันเลยยกตัวอย่างฉันเลยถามฉันว่าวันนี้ฉันเห็นตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังฉันก็ยังตอบตัวเองว่ายังฉันอยากเดทกับตัวเองแล้วหรือยังยังฉันยังไม่อยากเดทกับตัวเองนะจ๊ะคือมันก็จะมีความรู้สึกว่าชอบตัวเองพาวตัวเองแต่ยังมันก็ยังมีบางบาดแผลที่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากเดทกับตัวเองเลยขนาดฉันยังไม่อยากเดทกับตัวเองเลยไม่ว่าบาดแผลนั้นจะเป็นอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากเดทกับตัวเองเลยแปลว่าแกต้องมาเวิร์กกับตัวเองก่อนแกถึงจะไปออกเดทกับเขาได้แกถึงจะสามารถดึงดูดความรักได้พอฉันบอกฉันยังไม่อยากเดทกับตัวเองเลยแล้วฉันยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าทำไมฉันถึงยังไม่อยากออกเดทกับตัวเองอ่ะคำตอบของฉันมันคือหนึ่งคือฉันไม่รู้ว่าฉันพร้อมที่จะย้ายไปที่ไหนหรือเปล่าเพราะฉันชอบฝรั่งใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันอายุเท่าฉันไม่อยากมีลูกอ่ะฉันจะมีใครที่อยากจะมาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วไม่อยากมีลูกบ้างอ่ะคือฉันก็คิดถึงคอนดิชันของฉันต่างๆนานาอะไรเงี้ยอ่ะนี่ไงฉันก็ไม่อยากเดทกับตัวเองละทีเนี้ยวิธีแก้มันคืออะไรวิธีแก้มันคือการหาบทพิสูจน์ว่าสมมติของฉันใช่ไหมฉันยกตัวอย่างว่าฉันอ่ะไม่อยากเดทกับตัวเองเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอยากมีลูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าฉันเจอผู้ชายที่เขามีลูกฉันก็ไปทำให้เขาเสียเวลาฉันก็มาหาบทวิเคราะห์วิจัยว่ามันก็มีผู้ชายบางคนที่พร้อมที่จะไม่มีลูกมันก็มีผู้ชายบางคนที่ไม่อยากมีลูกมันก็มีผู้ชายบางคนที่มีลูกมาแล้วอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราหามันก็คือการหาเวอร์ชันของเราอะว่ามันมีอะไรในตัวเราที่เราคลางแคลงสงสัยกับตัวเองแล้วหาบทพิสูจน์เพื่อมาลบล้างความคลางแคลงสงสัยที่เรามีกับตัวเองให้ได้ก่อนเป็นคนที่เราอยากเดทให้ได้ก่อนเป็นคนที่คนในฝันของเราอยากตกหลุมรักให้ได้ก่อนเป็นคนคนนั้นก่อนพอเธอเป็นคนคนนั้นได้ข้อที่สองสิ่งที่เธอทำควรทำก็คือต้องถามตัวเองว่าแล้วฉันอยากจะเดทกับใครฉันอยากจะเดทกับคนแบบไหนคนคนนั้นมีลักษณะแบบไหนลักษณะภายนอกของเขาคืออะไรลักษณะภายในของเขาเช่นความคิดทัศนคติความเชื่อของเขาคืออะไรวิธีที่เขาปฏิบัติกับผู้คนวิธีที่เขามองโลก
อะไรยังไงเธอต้องลงดีเทลมันให้ชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อเราชัดเจนตรงนั้นมันจะช่วยสามารถส่งคำตอบนั้นไปให้กับข้อหนึ่งที่เราถามตัวเองได้แล้วเราอ่ะจะต้องเอาตัวไปเป็นคนคนนั้นคนในฝันของเราอ่ะก่อนอย่างเช่นฉันอยากดึงดูดผู้ชายที่แบบหุ่นล่ำหุ่นนักกีฬาหุ่นลีนอะไรเงี้ยถามตัวเองสิว่าถ้าฉันเป็นผู้ชายที่หุ่นล่ำหุ่นลีนอ่ะฉันจะชอบผู้หญิงแบบไหนอ๋อฉันจะชอบผู้หญิงที่เขาออกกำลังกายเหมือนกันมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันฉันอยากได้ผู้ชายที่ชอบทะเลแล้วเขาจะไปที่ไหนอ๋อเขาจะไปที่บีชไปเที่ยวทะเลนึกออกปะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเจอเขาที่ไหนเราจะเจอเขาได้ยังไงแล้วเราจะเอาพลังงานของเราไปเป็นเขาได้ยังไงเพราะเหมือนคลิปก่อนที่ฉันเคยอธิบายสมมติว่าคนที่เธอต้องการอยู่ห้อง A แต่พลังงานของเธออยู่ห้อง B ความเป็นเธอมันอยู่ห้อง B A เขาอยู่ A เธออยู่ B ไม่มีทางเจอกันแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้ว่าผู้ชายที่เธอต้องการเขาอยู่ A แล้วเธอปรับ energy ตัวเองให้ไปอยู่ A แน่นอนเธอจะเจอเขาอยู่ตรงนั้นนึกออกปะเพราะคนนั้นเขาก็จะแวดล้อมในคนใน environment นั้นข้อที่3พอเห็นภาพเขาชัดเห็นภาพตัวเองชัดสิ่งที่เธอต้องเห็นชัดถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาเป็นแบบไหนเรื่องราวของเธอกับเขาเป็นแบบไหน เขาปฏิบัติกับเธอแบบไหนใช้ชีวิตทำอะไรด้วยกันมีไลฟ์สไตล์ทำอะไรด้วยกันเจอกันบ่อยแค่ไหนอาทิตย์ละกี่ครั้งใช้เวลาด้วยกันบ่อยแค่ไหนแล้วช่วงเวลาใช้ด้วยเวลาด้วยกันเนี่ยทำอะไรถ้าอยากแต่งงานก็ลงรายละเอียดให้ชัดเลยว่าอยากแต่งงานอยากเดทก็คือลงรายละเอียดให้ชัดว่าอยากเดทลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ชัดเจนข้อที่4นะคือการที่จะเราจะสวมตัวไปเป็นคนคนนั้นแล้วนะก็คือเมื่อภาพเขาชัดเจนภาพเธอชัดเจนความสัมพันธ์ของเธอชัดเจนสิ่งที่เธอควรจะถามตัวเองถัดมาก็คือว่าฉันคือใครในวันที่ฉันเป็นคนรักของเขาเป็นภรรยาเขาฉันคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นมีไลฟ์สไตล์แบบไหนผู้หญิงคนนั้นใช้เวลาว่างทำอะไรผู้หญิงคนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วมีเขาอยู่ข้างๆคิดแบบไหนพูดอะไรมีไลฟ์สไตล์อะไรมีความเชื่อหรือว่ามีเรื่องราวที่บอกกับตัวเองว่าอะไรเห็นตัวเองเป็นใครมีชีวิตแบบไหนรู้สึกกับตัวเองแบบไหนมันต้องลงรายละเอียดให้ชัดอ่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้ายคือทุกๆวันให้รู้สึกถึงเขาให้รู้สึกว่ามีเขาแล้วในชีวิตถ้าเธอต้องการ manifest คนรักใช่ไหมจงจำไว้ในทุกๆคลิปเกี่ยวกับ manifest ฉันบอกว่าจักรวาลให้ในสิ่งที่เธอเป็นให้ในสิ่งที่เธอรู้สึกเพราะฉะนั้นเธอต้องการดึงดูดคนรักเธอต้องคิดให้ออกว่าวันนี้เธอลืมตาตื่นเธอมีความรักที่เธอต้องการแล้วอะเธอรู้สึกถึงความรักเขารู้สึกว่าเธอมีสิ่งนั้นแล้วตื่นเต้นทุกครั้งคิดถึงเขาทุกครั้งแล้วมีเธออาจจะใช้วิธีนี้เขียนจดหมายถึงเขาเขียนจดหมายรักถึงเขาหรือเขียนเรื่องราวเลิฟสตอรี่ของพวกเธอลงในไดอารี่ทุกๆวันหลับตานั่งสมาธิวิชวลไลซ์ภาพก็ให้เห็นภาพการแต่งงานของเราเห็นภาพตอนที่เรากำลังพูดบทเจ้าสาวขอบคุณแขกอะไรอย่างเงี้ยใช้พลังงานนั้นใช้พลังงานนั้นดึงดูดเขามีเรื่องราวในหัวเวลาที่นั่งวิชวลไลเซชันอะให้เห็นภาพให้ชัดรู้สึกให้ชัดเห็นมายด์มูฟวี่ตัวเองให้ชัดถามว่าทั้งหมดเนี้ยทำไมถึงมันถึงจะเกิดขึ้นทำไมมันถึงจะได้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอเกิดขึ้นได้จริงๆนะจ๊ะเกิดขึ้นได้จริงๆคือฉันก็เดิมทีแต่ก่อนฉันไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ law of attraction เนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดยังไม่รู้จักเกี่ยวกับการ manifest เนาะฉันเคยคิดภาพแบบฉันอยากเจอคนรักที่แบบบังเอิญเจอกันแล้วตกหลุมรักกันทันทีแล้วใช้ชีวิตแบบนี้แล้วฉันก็เจอผู้ชายคนนึงที่แบบเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็แบบไม่ได้แบบมีการจับคู่แล้วใช้ชีวิตด้วยกันแล้วตกหลุมรักกันทันทีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นในแบบที่ฉันต้องการทุกอย่างอะไรเงี้ยมันสามารถ manifest ได้ทุกคนมันดึงได้แต่มันคือจิตของเรามันต้องแบบมันต้องแน่วแน่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันต้องไม่มีความสงสัยในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ภาพมันต้องชัดอีกคำถามนึงที่บอกว่าทำไมเราต้องรู้สึกว่าเราไปเป็นคนคนนั้นเพราะว่ามันมีหลายคลิปที่พี่บอกมากเลยว่าให้เขียนบุคลิกลักษณะ
ผู้ชายหรือว่าคนรักที่เธอต้องการแล้วเอาตัวไปเป็นคนคนนั้นเขียนวิธีที่เขาปฏิบัติกับเราแล้วปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นถามว่าทำไมเพราะเหมือนที่บอกแล้วแหละว่า energy เดียวกันมันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเธอปฏิบัติกับเธอแบบนั้นนะมันจะดึงดูดคนที่มีลักษณะแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเธอโดยอัตโนมัติเพราะมันคือ like attract like สิ่งที่เหมือนกันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเหมือนที่ฉันยกตัวอย่างให้เธอฟังว่าห้อง A กับห้อง B อ่ะเมื่อเธอไปเป็นคนคนนั้นปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นเธอจะถูกชิป energy ไปอยู่ในโหมดของคนคนนั้นทันทีแล้วมันจะดึงเธอเข้ามาทันทีรวมไปถึงอีกอันนึงที่บอกว่าทำไมเราต้องลงรายละเอียดของเขาให้ชัดว่าเขาชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นเพราะมันจะทำให้เธอรู้ว่าคนคนนั้นสามารถหาได้จากที่ไหนเธอนึกออกปะเหมือนแบบฉันชอบผู้ชายล่ำบึกเนี้ยฉันก็รู้แล้วว่ามันต้องออกกำลังกายปะมันต้องออกมาแล้วฉันก็ต้องไปออกกำลังกายปะวะฉันชอบผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วปกติแล้วผู้ชายที่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจอยู่ที่ไหนเราก็จะได้คำตอบแล้วเราก็จะไปตรงนั้นนึกออกปะเอาตัวไปอยู่ใน environment เขาแล้วให้เขาเห็นเราฉายแสงอยู่ในชีวิตของเขานึกออกปะประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้เป็นทฤษฎีที่ฉันได้มาจากต่างประเทศนะจ๊ะถามว่าเคยทำไหมเคยทำนานแล้วแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดเนี้ยแต่ว่าใครที่ลองใช้ทฤษฎีนี้แล้วได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะแล้วก็ขอให้มีความรักดีๆที่เธอต้องการนะจ๊ะสวัสดีค่ะ